ค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงเวลาของรายการเสียงประชาชนนะคะในช่วงนี้ท่านผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นได้2ช่องทางค่ะคือทาง SMS ที่หมายเลข489-0011พิมพ์13เป็นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่489-0011ค่ะและทางโทรศัพท์ที่หมายเลข029602133และ029602134ค่ะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะโดยเฉพาะในประเด็นวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้นะคะค่าครองชีพต่างๆที่รัฐบาลชุดนี้ทำให้สูงขึ้นเป็นประวัติการนะคะเราจะมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างนะคะกลับมาพูดคุยกับอาจารย์กันต่อค่ะอาจารย์คะวันนี้ประเด็นสำคัญจริงๆส่วนหนึ่งก็คือการบริหารประเทศของรัฐบาลที่นำไปสู่ความยากจนของประชาชนมากขึ้นตอนนี้สายเข้าแล้วค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะครับท่านอาจารย์สอสอสุ่มเกียรติที่ให้เกียรติมาใน13ย้ำไทยวันนี้แล้วก็สวัสดีคุณประชาผมเทพจากจังหวัดลำปางครับสวัสดีค่ะผมดีใจครับที่ท่านอาจารย์สอสอมาให้เกียรติมาให้ความรู้กับประชาชนและมันก็ตรงกับความรู้สึกของประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยของประเทศผมจะพูดเลยนะครับปตท.เนี่ยมันเป็นต้นน้ำครับความเดือดร้อนของประชาชนที่มันเกิดขึ้นตัวเนี่ยมันเกิดจากปตท.ปตท.มันเป็นต้นน้ำคณะรัฐบาลเนี่ยเป็นผู้รับผลประโยชน์หรือว่ารองรับจากเป็นต้นน้ำอีกทีคือฟรีทีวีดีเป็นผู้ปกป้องปตท.อย่างทางอ้อมที่ผมพูดนี้ไม่ใช่ว่าไปให้รายทีวีฟรีทีวีนะครับยกตัวอย่างว่าการนำโฆษณามาลงเนี่ยมาออกทางฟรีทีวีเนี่ยแล้วไอ้ผลประโยชน์ตอบแทนเยอะๆไงคนเราถ้ามันได้ผลประโยชน์นะใครนะครับถึงรู้ว่าไอ้คนที่ได้ผลประโยชน์เนี่ยมันผิดไม่มีใครหรอกครับที่เขาจะไปว่าที่เขาจะไปตำหนิปตท.มีแต่ว่าสนับสนุนหรือว่าไม่พูดรับผลประโยชน์รับโฆษณาอย่างเดียวแล้วคนประชาชนเนี่ยที่เดือดร้อนจากปตท.ขึ้นราคาพลังงานไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเติมยานพาหนะหรือว่าแก๊ส LPG ก็แล้วแต่เนี่ยคนที่จนรายได้ก็ยิ่งน้อยก็ต้องกวีก็ว่าทำงานแล้วมันจะมีรายได้เหลือมากรับเท่าไหร่ละวันหนึ่งลองคิดดูนะฮะผมตั้งให้ด้วยวันละ300 400 500เหลือไม่เท่าไหร่แล้วครับคนถ้าทำมาหากินกันจริงๆอ่ะยิ่งค้าขายด้วยแล้วยิ่งเสี่ยงไปรอบด้านทีนี้อย่างบางคนเนี่ยทำงานไม่ครบ2เดือนเลยก็ถูกปีศาจร้ายปตท.เนี่ยดูดเลือดอีกแล้วด้วยการขึ้นราคาน้ำมันขึ้นราคาพลังงานเนี่ยจริงไม่จริงก็คิดดูเอาสิครับเพราะงั้นคณะรัฐบาลเองก็เหมือนกันสสจำนวนหลายท่านไม่ว่าจะชื่อพรรคอะไรที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็แต่ที่ผ่านมานะครับส่วนใหญ่อะขอโทษนะครับหลายท่านรับผลประโยชน์จากปตท.พูดในสภาก็พูดไปอย่างนั้นนะฮะขอโทษนะไม่อยากจะพูดเหมือนกันนะมีสสอยู่ท่านนึงในอดีตรัฐบาลที่ผ่านมามีอยู่ท่านเนี้ยที่พูดเรื่องพลังงานแต่ก็พูดเพียงวันเดียวให้เปรียบเทียบว่าเปรียบเหมือนแบบพอจะเป็นยาหยอดตาได้ครึ่งหยดไม่ถึงหยดเนี่ยคุณอะไรเกี่ยวกับที่อมรนั่นน่ะผมเห็นพูดอยู่วันเนี้ยแล้วหลังจากนั้นก็เงียบหายไปเลยที่คือที่พูดเนี่ยมันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนแล้วอย่างกรณีรถยนต์คันแรกก็เหมือนกันที่ออกมาเนี่ยรัฐบาลทำไมคุณไม่ให้น้ำใจกับประชาชนนะที่เขาซื้อรถยนต์คันแรกอ่ะคุณบอกสิว่าระยะ5ปีนี้คุณจะไม่ขึ้นราคาพลังงานน้ำมันที่เติมรถเลยมันยังน่าสดชื่นกว่าน่ะที่จริงผมไม่อยากจะพูดเนี่ยไม่อยากจะพูดแล้วเนี่ยมันเป็นการขี้โพงให้ปลดล็อกมันแต่มันทำไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันรับผลประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นนะครับให้เวลาคนอื่นมากขอบคุณทั้งสองท่านสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับจีขอตอบนิดหนึ่งค่ะอาจารย์คำว่าน้ำมันเนี่ยเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่ามันทำให้เราเห็นว่าเราเสียเอกราชไปแล้วยังไงคะประเทศไทยเนี่ยเสียเอกราชให้กับบริษัทน้ำมันไปแล้วเพราะเราต้องส่งสวยให้เขาทุกวันทุกวันสมัยโบราณยังปีละครั้งเลยแต่ว่าวันนี้เขาเอาน้ำมันของเราไปอย่างถูกมากเลยทุกวันนั่นเราส่งสวยให้บริษัทน้ำมันเนี่ยเพราะนั้นนี่ไงคือเหตุที่เราต้องมากู้ชาติค่ะอาจารย์นี่คือเหตุที่ต้องปฏิวัติประเทศไทยค่ะสายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสวัสดีครับค่ะครับวันนี้ได้ให้ทางรายการได้ออกมาให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างผมก็ฟังอยู่ความเหมือนที่อย่างท่านวิทยากรท่านว่าแล้วผมก็อายุประมาณก็62นะครับค่ะตั้งแต่เป็นหนุ่มมาก็อีกอย่างหนึ่งพอมาถึงรัฐบาลผมก็ทำงานคล้ายๆกับคือเป็นผู้ใหญ่เป็นกำนันมาก็จนเกษียณแล้วครับเราก็เคยช่วยนักการเมืองนี่มาก็เยอะพอสมควรแล้วแต่ทุกคนเนี่ยเวลาเราหาเสียงใ
เคยทุกเงินแจกเงินให้อะไรให้ดีหมดแต่เวลาเรามีเรื่องแล้วไม่ผมเชื่อว่าไม่มีใครช่วยได้ผมก็ครบพอสมควรนะครับแต่ว่าครับคำพูดอันนี้ท่านวิทยากรพูดทั้งหมดเนี่ยมันถูกต้องครับแต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งว่าคนไทยเราเนี่ยความรู้มันน้อยอย่างสมมติอย่างผมมาอยู่จากบ้านผมก็ยังอยู่มาอยู่ที่ในเมืองนี่นะครับคนจนมีเยอะแม้แต่ไปอำเภอทีนึงเนี่ยก็ยังต้องยากลำบากต่อการติดต่องานต่างๆเนี่ยยากมากเลยครับเพราะว่าเขาขึ้นอยู่กับเบื้องสูงมากจนเกินไปนะครับผมก็ดีใจด้วยที่มีรายการแบบนี้มาให้แต่ว่าฟรีทีวีก็ไม่ออกนะครับก็ได้ดูแต่อย่างนี้แหละผมก็ดูข่าวแต่เฉพาะ 3-4 ช่องนี้เท่านั้นเองนะครับแต่บางครั้งก็ดูข่าวอย่างอื่นบ้างส่วนใหญ่มันก็เป็นแต่ของล้อเล่นเป็นโครงการหรือพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนี่มันเยอะครับทุกวันนี้คนดีมันหาได้ยากผมก็เนี่ยช่วยอะไรก็คงไม่ได้หรอกประเทศครับแต่เพียงแต่ว่าก็ทำตัวเองดีก็แค่นั้นเองนะครับก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรที่พูดได้ถูกต้องมากๆแล้วครับคนดีมันมีน้อยครับคนเลวมันมีเยอะทุกวันนี้คือเขาไอ้คนไม่เข้าใจนะมันมีเยอะครับคนขาดการศึกษาอยู่ตามมันนอกให้เยอะครับไม่เหมือนคนในเมืองครับผมก็ขอความเห็นเพียงแค่นี้แหละครับขอขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับจริงๆพอขอเสริมคุณเลยที่พูดจบไปเนี่ยนะครับขอคุณเป็นคนดีหนึ่งคนก่อนแล้วคุณก็พยายามหาเพื่อนหาญาติหาใครก็ได้เป็นสองจากหนึ่งเป็นสองแล้วค่อยๆขยายแต่อย่างน้อยคุณอย่าหายเพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งที่ทำอย่างนั้นมาถ้าไม่คิดอย่างนั้นผมก็ไม่อยู่อย่างนี้เพราะเมื่อกี้บอกแล้วผมมีโอกาสรวยใช่ไม่ใช่ไม่รู้ทางแค่เดินไปหาก็เท่านั้นเองไม่ต้องทำอะไรครับเพราะผมมีสิทธิ์เข้าสภาครับมีบัตรครับเขาอดีตสมาชิกเนี่ยเป็นสมาชิกรัฐสภาโดยปริยายสามารถเดินเข้าไปได้มีบัตรติดอยู่ในรถเพราะนั้นผมไปนั่งกินกาแฟในสภาเนี่ยครับเดี๋ยวก็เจอกันแล้วก็ได้เลยได้เลยครับโอเคขอเมื่อกี้คุณพูดมาถึงฟรีทีวีตรงนี้ไงที่เรียกว่าปฏิวัติบ้านเมืองเราจะเอาฟรีทีวีเหล่านั้นกลับมาเป็นทีวีของประชาชนเพราะจริงๆทีวีเหล่านั้นมันไม่ใช่ของนายทุนมันสร้างด้วยภาษีอากรของประชาชนทั้งหมดตอนพฤษภาธมินแล้วตั้ง ITV เพื่อจะมาเป็นทีวีของประชาชนแต่แล้วเราก็ถูกเขาเอาไปดื้อๆเขาโกงไปเฉยๆเลยแล้วไม่ให้ข่าวกบข่าวคอยขายของทำให้ประชาชนไม่ฉลาดเพราะนั้นต้องเอาทีวีฟรีทั้งหมดเหล่านั้นคืนมาเป็นของประชาชนไม่ใช่รายรัฐบาลอย่างเดียวหน้าที่ของคุณหน้าที่ของผมหน้าที่ประชาชนทุกคนครับสื่อด้วยค่ะอาจารย์ค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสวัสดีครับพี่เกษมกับน้องพัชชาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณพี่เกษมที่มาออกช่อง13สยามไทยนะครับครับอันดับแรกต้องขอขอบคุณช่อง13สยามไทยก่อนที่ให้ประชาชนตัวเล็กๆอย่างเราเนี่ยได้ระบายความคับแค้นข้องใจออกมานะครับเพราะช่องอื่นเขาไม่ให้เลยนะครับแล้วก็ขอชื่นชมน้องพัชชาที่สู้ทุกเวทีนะครับขอบคุณค่ะน้องพัชชาน้องแคทแล้วก็คุณฟ้าเนี่ยค่ะตรงไหนที่มีที่ดูเดือดผู้ชายอย่างคนแก่อย่างผมยังไม่ออกไปเลยนะมีแต่น้องพัชชาเนาะฉะนั้นก็ที่เกษียณครับผมนี่เป็นคนที่เกษียณแล้วแต่ผมก็ทำงานอยู่นะครับสมัยก่อนอยู่ตอนเมืองที่เป็นคือผมเคยได้ยินนักการเมืองเนี่ยครับที่ในห้อง VIP นะเพราะผมมีหน้าที่ที่จะต้องไปดูในห้องได้ยินเสียงนักการเมืองที่เขาพูดในห้อง VIP ใครเนี่ยครับว่ามันโกหกไปเถอะประชาชนมันโง่ใช่มันพูดยังไงเนี่ยมันก็เชื่อมึงเองนะครับอันนี้ผมได้ยินมานะฮะและอีกห้องหนึ่งที่ห้อง VIP เลยที่ดอนเมืองไงนะครับก็จะเป็นห้องข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะฮะที่มาใช้เสียงพูดออกมาอย่างเต็มปากเต็มคำว่าจงรักทำไมวะไม่เห็นช่วยอะไรได้เลยหมายถึงอะไรครับพี่เกษมครับนี่คือสิ่งที่ผมตั้งแต่นั้นมาถึงแม้ผมจะมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลตรงห้องเวทีตรงนี้ผมไม่เหยียบไปเลยครับเพราะว่าเรามันทนไม่ได้ที่ไปได้ยินคำพูดอย่างนี้ออกมาจากท่านนักการเมืองนะแล้วก็ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ได้ยินมาอย่างเต็มเปี่ยมนะฮะเพราะว่าผมก็อยู่ในระดับที่
ตอนที่ทำงานก็อยู่ในระดับติดการนะครับก็สองทีนึงอันนี้ที่จะเฉยขนาดนี้เนี่ยบางคำพูดที่ผมจะต้องเรียกบางคนนะครับขออภัยนะที่นี้นะครับว่าอาจจะเรียกว่ายังอาตระกูลของผมเคยออกบอกเรียนในรายการอาจารย์อัตอนเนี่ยแล้วก็อาจารย์สุดเรายินดีที่จะเรียกพวกมันว่าสัตว์นรกครับแล้วพวกนี้เนี่ยนะครับเมื่อใครเข้าใกล้เนี่ยมันก็แพร่เชื้อสัตว์นรกได้หมดเลยที่คณะรัฐบาลนี่ใช่ไหมฮะพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีใครเป็นคนมั้งครับดูสิครับแต่ละตัวออกมาแสดงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราเบื่อหน่ายไหมครับเบื่อการเมืองรัฐการเมืองเมืองไทยไหมครับผมเองก็เคยยังน้ำมันในสมัยก่อนนี่ผมก็ถูกย้ายไปหลายๆเป็นในคูเวตนะครับผมเห็นเมื่อเตอร์ไซน์นี่เข้าไปเติมน้ำมันค่ะแล้วก็มันก็ขับรถออกไปเลยครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมก็ถามคนตามว่าเฮ้ยทำไมไอ้มอเตอร์ไซค์นี่ไม่จ่ายตามมันโกงอ่ะผมไม่ใช่นะครับมอเตอร์ไซค์นี่ก็ให้ฟรีถ้าเกิดจะติดตังต้องรถอเมริกันหรือรถยุโรปแต่ถ้าของเราเนี่ยทุกตารางนิ้วในพื้นแผ่นดินไทยในน้ำมันทั้งนั้นครับมันก็ขายให้ต่างชาติพื้นที่มีใครสักคนนึงจากไอ้นักการเงินฝ่ายค้าน4.6 ตารางกิโลเมตรที่เท่าแนวดินตายพอทราบว่าที่บ้านเหนือแมวดินตาย 4.6 นะฮะใช่ไหมฮะอาจารย์ที่เราเสียงได้ยินใช่ไหมครับใช่ก็ยังไงครับผมเนี่ยฉะนั้นผมขอแสดงความคิดเห็นด้วยความอึดอัดต่อนักการเมืองที่เขียนว่าอย่าปล่อยให้สัตว์เข้าสภาเนี่ยครับถ้าผมชอบมากเพราะทุกคนทุกฝ่ายไม่ว่าฝ่ายไหนมันจะเป็นนักเรียนนอกหรือว่าอีโง่สวยล้านด้านโกงชาติขายชาติอะไรเนี่ยมันก็เร็วทั้งนั้นนะขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับจริงๆเมื่อกี้เราได้คุยกันไปนิดนึงที่คุณเรียกว่านักการเมืองเขาไม่ใช่นักการเมืองนะครับเขาเป็นนักกินเมืองเขามีเครื่องแบบของนักการเมืองเข้ามาเพราะเริ่มต้นเข้ามาจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนั่นคือผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นเราปล่อยให้คนผิดกฎหมายเข้ามาออกกฎหมายมันเหมือนปล่อยเขาคนชั่วครองเมืองไม่เป็นไรคุณก็เป็นอีกคนหนึ่งอายุมากอายุน้อยไม่สำคัญผมอยากจะเรียกว่าวันนี้ทอผู้เฒ่าต้องเป็นกู้ชาติครับไม่ใช่ทอผู้เฒ่าเฝ้าบ้านทอผู้เฒ่ากู้ชาติเพราะว่าทอผู้เฒ่าเนี่ยที่รู้ปัญหาบ้านเมืองคุณเป็นคนหนึ่งผมก็เป็นอีกคนต้องออกมาแล้วก็นำคนอื่นเข้ามาเท่าที่จะได้แล้วก็ความสำคัญคือจานดาวเทียมจำเป็นต้องติดเพราะมันเป็นอาวุธทางปัญญามันจะเสียเงินบ้างติดเพราะทุกคนในบ้านจะได้เกิดความรู้แล้วเราจะได้คนเหล่านี้นะครับมาเป็นนักรบกู้ชาติเพื่อเรียกร้องฟรีทีวีคืนเรียกร้องปั๊มน้ำมันคืนเชิญครับขอบคุณมากท่านผู้ชมคะสวัสดีครับค่ะเมื่อกี้สวัสดีทั้งสองท่านนะครับครับผมคือเมื่อกี้ฟังเรื่องโครงการไอเดียที่ว่าจะสอนทางโทรทัศน์นะครับครับอันนี้เป็นโครงการมีโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็คือโครงการสอนทางไกลจากโรงเรียนไกลกังวลใช่ซึ่งเครือข่ายก็คือโรงเรียนที่อยู่ตามชายแดนที่ขาดครูแล้วก็สอนต้องสอนโดยตำรวจตระเวนชายแดนและทนงเนี่ยนะฮะแล้วโครงการสอนทางไกลของไกลกังวลนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากประเทศเวียดนามแล้วก็ยังมาดูงานเลยเนี่ยนะผมก็เลยสนับสนุนความคิดของท่านนะฮะแล้วก็นึกว่าถ้าใครสนใจก็แนะนำว่าให้ไปศึกษาที่โรงเรียนไกลกังวลนะฮะครับแค่นี้ครับขอบคุณครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีค่ะที่จริงทั่วโลกเขาก็ใช้วิธีทางไกลอย่างนี้แล้วที่เราเสนอไปอย่างนี้ถ้ารัฐบาลทำอย่างจริงจังขึ้นมาเนี่ยเราจะพลิกการศึกษาทันทีใช่เพราะนั้นเมื่อเขาไม่ใช่นักการเมืองที่ดีเราจึงต้องการปฏิรูปไงครับขอบคุณมากครับค่ะอาจารย์ค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเจริญพรค่ะนมัสการค่ะพระคุณเจ้าอาจารย์คุณโยมมากับเกษมคือไอ้เรื่องของเรื่องมันมีอยู่สองสามเรื่องโยมเราจะต้องออกแบบถามประชาชนว่าเราต้องการรวยหรือต้องการจนนะ
ทีนี้ว่าในความคิดเห็นของอาตมาประเทศไทยเมืองไทยเราเนี่ยต้องการจนมากกว่าต้องการรวย